ท่านพระภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในช่วงเวลากลางวันนี้ก็มาฟังธรรมวิภาคกันธรรมวิภาคเป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติวันนี้ขอพูดหมวดที่9หมวดที่9นี่มีตอนเดียวในข้อนี้ตามธรรมะบาสาวลีที่เรียกมะละมอมาลอลิงสระอะแปลว่ามนทินมี9อย่างคำว่ามนทินนี้ก็คืออารมณ์เลวนั่นเองอารมณ์ของใจของบุคคลใดถ้าคล้องอยู่ในอารมณ์9ประการนี้แสดงว่าอารมณ์ใจของบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ใจที่มีความเลวไม่ใช่ดีพอท่านหลายจำให้ดีเนี่ยครับอารมณ์ใจที่เลวที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิแล้วก็จงอย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่ตำหนิแต่เพียงจุดนี้จุดเดียวยังมีหลายร้อยหลายพันจุดที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิในอันดับแรกเราก็มองดูใจถ้าใจของเราเป็นอย่างนั้นเราก็ตำหนิเหมือนกันตำหนิใจของเราเองโดยจำศัพท์ว่าอัตนาโจทยัตตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความชั่วจิตของเราไว้เสมออย่าไปคิดว่าดีนะคิดว่าดีมาอะไรพังมานั้นอารมณ์ความชั่วที่เป็นมนทินคือเป็นสนิมของจิตมี9อย่างคือ1ความโกรธ2ลบหลู่บุญคุณของท่าน3ริษยา4ตนี5มายา6มักอวด7พูดปด8มีความปรารถนารามก9มีความเห็นผิดสำหรับความโกรธก็เห็นว่าจะรู้กันไม่ยากถ้าท่านไม่รู้คำว่าโกรธก็คงจะเป็นอรหันต์มาตั้งแต่ท้องแม่ถ้าหากว่าท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์มาจากในท้องของมารดาและของแม่แล้วก็ท่านรู้จักความโกรธเพราะแม่อธิบายครับเสียเวลาเปล่าๆและข้อที่2ลบหลู่บุญคุณของท่านนี่แสดงว่าเป็นคนอกตัญญูไม่มีความดีท่านผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เพื่อท่านผู้ทรงคุณอุปการะสงเคราะห์แม้แต่เล็กน้อยเราก็เหยียดหยามท่านในอาการบางครั้งที่ท่านพูดก็ดีท่านทำก็ดีหรือท่านแสดงออกเราอาจจะไม่รู้ใจของท่านว่าความมุ่งหมายของท่านมีความประสงค์อะไรแต่ว่าจิตใจของเรามีความรู้สึกอย่างหนึ่งมันไม่ถูกอารมณ์ที่เราคิดแล้วก็เลยหาว่าท่านเลวลบหลู่คิดว่าคนอย่างนี้นะหรือเป็นครูบาอาจารย์คนอย่างนี้นะหรือเป็นผู้มีคุณทรงความดีที่ชาวบ้านเคารพตัวอย่างประเภทนี้มีมากเราจะหากันไม่ยากในปัจจุบันที่ท่านเรียกว่าศิษย์คิดร่างครูลูกไม่รู้คุณพ่อมันส่อเสียดเบียดเบียนกันโลกข้าวฟันเพราะตัณหาจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างพระสารีบุตรซึ่งเป็นอักขสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านปัญญาแต่พระสารีบุตรเข้าไปบ้านใครก็ตามลูกเด็กเล็กแดงชอบเห็นก็แล้วบอกหลวงลุงสารีบุตรมาแล้วหลวงอาสารีบุตรมาแล้วหลวงปู่สารีบุตรมาแล้วยึดมือจูงหน้าจูงหลังพระสารีบุตรท่านก็ปล่อยตามสบายเด็กเล่นท่านก็เล่นก็เด็กทำให้เด็กชื่นใจนี่ถ้าคนเขาเห็นพระสารีบุตรเขาจะหาว่าเป็นพระที่เลวทรามที่พระสารีบุตรทำอย่างนั้นเราอาจจะคิดว่าโอ้เป็นพระอรหันต์ไม่น่าจะทำและเป็นอกสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียด้วยนี่ทำเร็วๆอย่างนี้นะหรือพระอกสาวก
ทำตัวเล่นเป็นเด็กแล้วก็ไปนั่งเล่นกับเด็กอันนี้เราไม่รู้ใจท่านแต่ความจริงภาษาลิบุตรเนี่ยเป็นนักสร้างศรัทธาที่มีความสำคัญที่สุดถ้าเด็กรักเสร็จแล้วก็จะพูดอะไรก็เชื่อฉะนั้นอย่างลูกของชาวประมงคนหาปลากินฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่งเข้าไปไม่ช้าลูกชาวประมงทั้ง500คนก็มีความเลื่อมใสอันดับแรกท่านก็ทำตนให้เป็นเพื่อนกับเด็กเสียก่อนในที่สุดคนทั้ง500คนก็มาบวชกับพระสารีบุตรแล้วก็เป็นอรหันต์หมดข้อที่3อารมณ์ริษยาคือไม่อยากจะมองใครตั้งอยู่ในด้านของความดีอย่างที่เราเคยเห็นกันว่าใครดีไม่ได้แล้วต้องฉันดีแต่ผู้เดียวคนไหนดีก็จะริษยาว่ามันได้นินทาอย่างนั้นเสียดสีอย่างนี้นี่อาการนิสอิจฉาริษยาบุคคลอื่นที่เขาดีทนอยู่ไม่ไหวนี่มันเป็นความเลวของจิตรายการต่อไปข้อที่4ก็ได้กับความตนีไอ้เรื่องตนีนี่หมายความว่าคนหรือว่าสัตว์ที่โอกาสที่เราจะพึงสงเคราะห์นั้นมีอยู่ไม่เกินวิสัยแต่เราก็ไม่ยอมให้ดีไม่ดีตัวเองนี่แหละจะกินก็ไม่กินจะใช้ก็ไม่ใช้เก็บสะสมทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์นี่ก็มีความเป็นความต้องการสูงคนประเภทนี้นี่มีใครเป็นตัวอย่างอย่างอารีเศรษฐีใช่ก่อนโน้นเวลาที่จะให้ทานของที่ดีที่ตัวกินตัวใช้ไม่ให้จะต้องใช้แต่ของที่ไม่กินไม่ใช้แล้วจึงจะให้ของที่เลวกว่าที่กินที่ใช้เพราะผลแห่งการให้ทำให้เขามาเป็นเศรษฐีแต่ถ้าว่าผลแห่งการที่ให้ของเลวเกิดมาชาติใหม่เป็นมหาเศรษฐีของดีผ้าดีนุ่งไม่ได้ต้องใช้ผ้าที่เป็นเก่าเกือบจะขาดแล้วอาหารที่ชาวบ้านเขากินดีๆยมหาเศรษฐีเขากินข้าวมัทุปายาตอารีเศรษฐีก็กินไม่ได้ต้องกินขาวต้องกินของที่มันจะมีสภาพเป็นเดนนี่เรียกว่าเป็นคนใจแคบแล้วก็ข้อที่5มายามายาแปลว่าเจ้าเล่ห์นั่นหมายได้ว่าความดีไม่มีแต่อดอ้างว่าเป็นความดีมายาสาไถไม่ได้เป็นพระอริยะไม่ได้เป็นผู้ทรงฌานไม่ได้ญาณพิเศษไม่ได้คุยเขาฉันไม่ผู้ทรงฌานฉันได้ญาณพิเศษฉันดีอย่างนั้นฉันรวยอย่างนี้ฉันมีความสามารถอย่างโน้นมายาแสดงทำท่าว่าเขารู้สึกว่าแหมเรานี่สำรวมมัธยัสถ์กายวาจาเรียบร้อยแต่ใจเต็มไปด้วยความเลวมันไม่ใช่ความจริงในใจมันแสดงออกนอกเหนือความจริงปกติใจเรายังหมกมุ่นบริกรรมอารมณ์เห็นชาวบ้านเข้ามาทำนั่งหลับตาสำรวมอิริยาบถทำไมว่าฉันนี่เป็นคนหมดกิเลสแล้วอย่างนี้มายานะขอรับมักอวดพวกมักอวดนี่มีอยู่เสมออวดว่าตัวได้อย่างนั้นอวดตัวได้อย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ฉันมีความสามารถอย่างนั้นฉันมีความสามารถอย่างนี้ซึ่งมันไม่ตรงกับความเป็นจริงผมจะไม่อธิบายมากของธรรมดาข้อที่7พูดปดคือไม่พูดไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่อธิบายข้อที่8มีความปรารถนารามกคือมีอาชีพที่ไม่สมควรกับฐานะมีความโลภมีการหลอกลวงในการปรารถนาลาภอันนี้ผมก็ไม่อธิบายดีกว่าให้ปรารถนารามกนี่เราเป็นพระนี่โลภะเราตัดโทสะเราตัดโมหะเราตัดมันก็หมดแล้วนี่ถ้าเรายังมีโลภะความโลภมันก็เป็นความปรารถนารามกโทสะโกรธคิดประทุษร้ายเขาก็เป็นความปรารถนารามกเรายังมีความหลงยึดว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราก็เป็นความปรารถนารามก
เลวนะครับ9มีความเห็นผิดเห็นตรงกันข้ามกับความเห็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นมนทินรวมความว่าสนิมข้นใจ9อย่าง1ความโกรธ2ลบหลู่บุญคุณของท่าน3ริษยาเห็นใครก็ดีทนอยู่ไม่ได้4มีความตนี5มายาคือเจ้าเล่ห์6มักอวด7พูดปด8มีความปรารถนาลามก9เห็นผิดเห็นผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าและเห็นผิดจากคำสอนที่เขาแนะนำในด้านของความดีเป็นมนทินของจิตคือเป็นความเลวของจิตท่านจะเจริญกรรมฐานสักเท่าไรท่านจะบวชสักกี่แสนปีก็ตามถ้าอารมณ์9ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมีในจิตของท่านก็แสดงว่าท่านยังอยู่ในเขตของอบายภูมิโปรดรับทราบไว้ด้วย